นกลับมาสวัสดีนะคะทุกท่านครับก็มีนะเรามาอยู่ในเกม Roblox กันนะครับมีอยู่แมปนึงนะฮะที่เราไม่ได้เล่นกันนานมากแล้วนะฮะ Walking Forest Tycoon นะฮะเราไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับเป็นคลิปแรกๆสุดเลยนะครับทุกท่านสามารถไปดูก่อนได้นะครับอยู่คลิปเบอร์1กับเบอร์2นะฮะคลิปอันดับต้นๆเลยนะฮะแต่ว่าพอดีเดี๋ยวผมซื้อไปแล้วทำไมมันหายไปเว้ยวัดผมซื้อไปแล้วนี่ผมเคยซื้อไปแล้วให้ท่านผู้ชมดูด้วยหรือว่ายังไม่เคยซื้อลืมไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรอย่างน้อยรถของผมยังเซฟทุกคันนะครับเพราะว่ารถของผมนั้นราคาโคตรแพงราคาเป็นแสนก็ยังดีกว่าปืนกระจอกกระจอกก็ไม่ได้กระจอกนะแล้วก็ผมมีปืนอยู่ตรงนี้ว้าวโอ้โหเล่นอยู่คุณผู้ชายเล่น750,000เดี๋ยว75,000เล่นอยู่75,000คุณผู้ชายอือโปรครับโอเคไป75,000ผมซื้อรู้ไหมครับผมตั้งใจซื้อเฮลจิ100สปีดวอล์กอันนี้16ปึ๊บวู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ทำไมผมกลายเป็นเฮ้ยเร็วขึ้นนะส่วนผมนั้น M4 อยู่แล้ว 100% M ต้อง M4 บ้านรวยอย่างงี้เอาผมไว้เอารถเทพๆก่อนเดี๋ยวขึ้นบันไดไม่ได้โอ้โหขึ้นโคตรเร็วมีแป๊บนึงแหลกๆๆโอเค3 M4 รถที่เทพที่ผมชอบคันนี้แต่อะไรก็ตู้มนะฮะชอบเลยรถคันนี้อย่ากด F โดยเด็ดขาดนะฮะหากคุณกด F เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอึ๊บสิระเบิดเลยนะครับโหดโคตรนะครับใครยิงรถคันนี้ก็เละเช่นกันเกมนี้เราไม่ได้เล่นนานโคตรแล้วนะครับต้องใช้คำว่านานโคตรเลยไหมเนี่ยเพราะเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะบอกแล้วครับห้ามกดตัว F นะฮะสปีดมันก็เร็วพอๆกับคันแรกที่ผมมีนะฮะ78โอ้ย78ตูมเลยเดี๋ยวฮะอย่างน้อยข้างถือปืนผมยังอยู่ข้างถือปืนนะครับยังอยู่โอ้โหข้างถือปืนยังอยู่โคตรโหดเลยว่ะเดี๋ยววิ่งไปอะตูมข้างถือปืนยังรอดก็พอใจแล้วเดี๋ยวปีนมือเดียวหมาก็ยังเดินเร็วอ่ะเดี๋ยวนั่งแบบไหนโอเคอูเดียวนะผมบินได้ไปโหระเบิดอย่างนี้คือผมยังไม่ได้แตะตัว F หรืออะไรนะฮะคืออย่างเดียวที่ผมกลัวคืออย่าไปชนอะไรเลยนะห้ามให้รถชนเลยนะฮะชนปุ๊บตุ่มเดี๋ยวก็ตุ้มเดี๋ยวครับกับปันมาเวลอะไรโปรใจเย็นโปรเล่นเกมอื่นไม่ได้เล่นเกมแบบเดียวอย่ามาอู้กับแตนมาเวลเล่นเกมอื่นไม่ต้องมาแบบอู้กับแตนมาเวลโอเคไหมอู้เขาบ้านรวยโอเคเดี๋ยวนั่นรถอะไรอ่ะจอดก่อนเดี๋ยวเฮ้ยมันโอ้โหยิงอัตโนมัติมันยิงอัตโนมัติฟิกสกรีนผมรู้แล้วแอบฟิกสกรีนดีกว่าปึ๊บเมื่อเกิดเมื่อกี้มันเป็นสแลชก็อดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองสแลชก็อดดูแป๊บโปรบางยังไม่ว่างสแลช G O D P U N K P O F A M I L Y สแลชก็อดปังโปรแฟมิลี่ไม่ได้สแลชก็อดไม่ได้แต่ในแมสซิตี้ทำได้แต่ต้องเป็น VIP เซิร์ฟเวอร์นะอะไรอั
เกรดแอโร่ไม่อ่ะมันน่าตูดผมว่ามันเร็วโคตรเลยผมอ่ะแต่ว่าคันนี้อ่ะเร็วมากนะ50,000เองเนาะแต่เร็วโคตรนะสำรวจมาแล้วด้วยมือด้วยตัวเองเดี๋ยว3M4เดี๋ยวเฮ้ยอ้าวแป๊บอย่าบอกโอ้แหลกเกมแหลกงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าเกมใหม่แป๊บนึงนะคะโอ้ลืมสวัสดีไปแล้วนี่หว่าโอเคกลับมากันต่อเดี๋ยวผมว่าครั้งนี้เกมแหลกของแท้ 100% โอ้กลับมาแล้วเดี๋ยวทำไมนี่มันชอบหมุนกลับก่อนดีมากป้อมประการชอบแอบหมุนผมเจอปืนใหญ่บนนี้แล้วเดี๋ยวน่ะผมสร้างบันไดเรียบร้อยแล้วโอ้โหผมก็อ่ะไม่ซื้อรถแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจด้านบนกันต่อนะครับคนบ้านรวยแบบนี้ก็คือผมเองอ่ะคนบ้านรวยแบบนี้ก็คือผมเองอาจักกะว่าไหววะดูชโอเคซื้อบันไดไว้แล้วเสียไปทั้งหมด10,000เพื่อซื้อบันไดเสียไปเท่าไหร่เนี่ย trust เดี๋ยวนะอย่าบอกว่ามันคือคำเดียวกันโอ้โหเทเลพอร์ตรูมฟิก10,000กว่าชิงโอ้โหมาข้างในเป็นไรไปดูกันคือใครที่ขี้เกียจเดินไปก็วาร์ปนี้ก็ได้ใครที่ขี้เกียจมันเปลืองตังค์มันโคตรเปลืองเลยคือเวลาเราเกิดเนี่ยเราจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมเราจะเกิดตรงนี้จากนั้นผมก็จะเดินอย่างนี้ลงไปแต่ว่าใครอีกคนแต่ไม่สิเวลาเกิดเราจะเกิดตรงนี้จากนั้นถ้าเกิดใครเขาแบบซื้ออย่างนี้มาแล้วเขาก็จะต้องเดินปึ๊บผมกำลังคำนวณเวลาอยู่โอเคไอตอนนั้นที่เราเดินไปทางนู้นน่ะถึงไปแล้วตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดซึ่งช้าโคตรซึ่งอันไหนเร็วกว่าผมว่าเราเดินไปอ่ะเร็วกว่าไม่ต้องใช้เทเลพอร์ตรูมอ่ะเดินไปเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติเราทำงานอยู่ข้างบนนี้สมมุติเราทำงานอยู่ข้างบนนี้เรากำลังเช็คของพวกนี้อยู่แบบเราบายดรอปเปอร์อย่างอันนี้ผมจะซื้อดรอปเปอร์เลยบ้านรวยชิงอ่ะสมมุติเราซื้อดรอปเปอร์แล้วอยากซื้ออีกอันนึงอ่ะซื้อเอ้าเฮ้ยเงินไม่พอแต่เอ้าอุ๊ยอยากขึ้นรถแล้วว่ะถ้าเกิดเรากระโดดลงไปงั้นมันช้ากว่าแต่ถ้าเราแบบเอ้ยซื้อดรอปเปอร์เสร็จโอ้อยากเข้าแล้วโอ้โหเร็วกว่า 100% เต็มแค่เฉพาะแบบนี้นะเข้าใจที่ผมพูดป่ะใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ลงมาเลยใช่ป่ะเดี๋ยวของติดของติด
เฮ้ยขึ้นไม่ได้สร้างกับผมสร้างกระโปกมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมสร้างกระจกมาทำไมของมันติด no ดูดผมต้องรีเซ็ตของมันแหลกกันอย่างนี้ปุ๊บผมต้องรีเซ็ตต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ย่า no ไม่รีเซ็ตหรอกเล่นมาทั้งหมดเจ็ดเล่นมาทั้งหมด1 ปีกว่าจะได้ก็ไม่ถึง1 ปีหรอกไม่กี่เดือนก็ได้เยอะแล้วส่วนไอ้เครื่องตัวนี้สร้างกำไรให้ผมได้เยอะโคตรแต่ไอ้เครื่องตัดไม้นี่มันสร้างกำไรให้ผมได้ 0% ครับมาดูกันมินิบอร์ดเรนจ์เป็นว้าวมันแหลกอะไรอย่างงูนะกลับไปเริ่มต้นใหม่แหลกเดี๋ยวนะเกินมันเกินเกินมันเกินให้10,000ให้10,000จริงเหรอฮะเสียตังเปล่าใช่ไหมเนี่ยพอผมว่าผมเสียตังเปล่าไม่คุ้มบอกเลยไม่คุ้มผมเสียตังเพื่อห้องนั้นทำไมวะในเมื่อผมก็แทบไม่ได้ทำงานด้านบนพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมเสียตังเปล่าผมซื้อเทเลพอร์ตรูมทำไมโอเคผมพอโอเคเอาว่าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะหลังจากกดติดตามด้วยนะฮะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับที่รับชมนะครับ